เรื่องราวของโลกนี้เหรอผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงดีอ่ะจริงๆแต่ก่อนเนี่ยโลกใบนี้มันสวยงามมากๆเลยนะจนกระทั่งนี่แหละนี่แหละไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกพิเลเจอร์พวกเนี้ยมันเข้ามายึดครองหมู่บ้านชิงทรัพยากรและกดขี่ชาวบ้านให้อยู่ภายใต้การปกครองของมันซึ่งมันก็8ปีแล้วนะมันยังไม่ไปไหนเลยดื้อดื้อมากใครพูดอะไรนี้ก็ไม่ฟังโทษทีครับผมอินไปหน่อยตอนนี้ชาวบ้านได้หันมาจับดาบกับโล่และพร้อมต่อสู้กับพวกพิเลเจอร์ได้ทุกเมื่อแต่พวกพิเลเจอร์มันไม่กลัวหรอกครับสิ่งที่มันกลัวเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ใต้ดินต่างหากพวกมันเลยสร้างอาณาจักรอยู่แค่บนดินเท่านั้นแล้วทุกคนรู้อะไรไหมล่ะครับในโลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยอาวุธวิเศษมากมายและสิ่งเดียวที่จะหยุดสงครามครั้งนี้ได้นั่นก็คือไม้กายสิทธิ์เวทมนต์เอาล่ะครับเราไปหยุดสงครามครั้งนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าใน Minecraft Hardcore เอาชีวิตรอด100วันในโลกไม้กายสิทธิ์เวทมนต์วันที่1เนี่ยผมก็อยู่บนทะเลทรายแล้วแล้วก็มีความคิดแล่นเข้ามาในหัวทันทีเลยว่าผมต้องรีบวิ่งไปหาไม้ก่อนเลยใช่เลยครับอันดับแรกผมต้องวิ่งไปหาไม้ก่อนเลยเพราะตอนนี้ไม้จำเป็นที่สุดแล้วล่ะครับกับการเอาชีวิตรอดของผมพอได้ไม้มาจำนวนหนึ่งผมก็เริ่มทำอุปกรณ์พื้นฐานก่อนทั้งโต๊ะครับพิกแอ็กแล้วก็ขวานไม้หลังจากนั้นผมก็ตัดไม้ต้นนี้เนี่ยไม่เหลือซากเลยแหละครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะเวลาตัดไม้เนี่ยผมชอบตัดทิ้งแบบทั้งต้นเลยครับคือตัดแบบไม่เหลือตอเวลามองแล้วมันสบายตาดีหลังจากนั้นผมก็แวะเก็บชูการ์เคนติดไม้ติดมือมาด้วยเผื่ออนาคตผมจะต้องใช้แน่นอนผมได้ใช้มันแน่ๆด้วยอากาศที่มันร้อนๆเนี่ยผมโดดลงน้ำแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับแล้วก็เจอกับปลาที่หน้าตาเหมือนปลาดุกด้วยแต่ผมคงไม่ยุ่งกับมันหรอกครับดูจากหน้าตามันแล้วมันน่าจะสวนผมกลับแน่ๆผมเลยแวะทักทายปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็เอาติดไม้ติดมือมาด้วยกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องอะนะข้างหน้ามีกระต่ายซะด้วยไปไหนเจ้าตายเฮ้ยอะไรชู่ชู่อะไรชู่ชู่งูเหรอมันมาอย่างไหนอะงูทรายเหรอมันหายไปไหนแล้ววะมาไวไปไวจริงๆอย่าให้เจอหน้าอีกนะจะวิ่งหนีให้ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างผมแล้วข้างหน้าเนี่ยมันมีหอคอยขนาดใหญ่ผมไม่รอช้าครับผมรีบวิ่งไปที่นั่นทันทีและหอคอยที่นี่แหละมันจะเป็นบ้านพักชั่วคราวของผมฟังไม่ผิดครับชั่วคราวแน่นอนว่ามีที่มีทางที่ดีกว่านี้ผมก็ไปอย่างดีนะเนี่ยที่วิ่งมาถึงก่อนฟ้าจะมืดแล้วทางเข้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยลึกลับซับซ้อนเหลือเกินใกล้ๆกันเนี่ยผมก็มองไปเห็นบ้านหลังนึงดูจากสภาพแล้วน่าจะมีคนอยู่นะครับเดี๋ยวแวะไปทักทายวันหน้าละกันตอนนี้ผมรีบเข้าไปในหอคอยก่อนดีกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลากลางคืนเนี่ยมันก็อันตรายอยู่ดีแหละครับมีใครอยู่มั้ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยกองเต็มเลยดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาจะทิ้งของไว้เยอะเลยมีทั้งขนมปังแอปเปิ้ลแถมยังมีหนังสัตว์อีกบอกเลยว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวคุ้มกระต่ายกับเต่าเป็นไงมุกฮามั้ยได้ยิ้มอยู่เนาะข้างบนมันมีแสงอะไรระยิบระยับด้วยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยลองขึ้นไปดูคงไม่มีอะไรกระโดดมานะชั้นนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยทองครับทองเต็มไปหมดเลยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นลังโจรหรือเปล่าส่วนชั้นนี้มันก็มีระเบียงด้วยครับบอกเลยว่าวิวดีสุดๆใครจะขึ้นมาบนนี้เนี่ยเสียค่าขึ้นแค่50บาทคุณก็จะได้วิวหลักล้านผมรู้ครับไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวโทษทีลืมไปชั้นต่อไปเหมือนจะเป็นห้องเก็บหนังสือแล้วผมก็ได้สมุดเอนชานต์มาด้วยแปลกเหมือนกันนะเนี่ยของเยอะขนาดนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงดิเฮ้ยๆๆๆกูเจอผีเจ้าของบ้านตายแล้วเหรออุ๊ยอุ๊ยๆตบโคตรแรงอย่าตามมานะอย่ามาขออะไรอย่าตามมาขอตั้งหลักก่อนตอนแรกผมคิดว่าที่นี่จะไม่มีอะไรแล้วนะแต่เจ้าของบ้านเขาคงห่วงของแหละตบผมซะแรงเลยไปไหนแล้วอ่ะหายตัวได้อย่างกับผีเลยแต่มันก็เป็นผีนี่หว่าอ้าวมาอยู่อะไรตรงนี้มึงตายไปแล้วมึงเอาของไปไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องผีอย่างเดียวแล้วครับผมเดินลงบันไดไปที่ชั้นใต้ดินบอกเลยว่าของที่อยู่ตรงนี้เนี่ยโคตรดีมีน้ำยาเต็มไปหมดเลยครับแล้วนี่ประตูอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะน่ะอ้าวชิบหายเหยียบกับดักเฮ้ยปิด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 เกือบไม่รอดมันคือหมูอะไรวะเนี่ยโคตรแปลกเลยสวัสดีเช้าวันที่2นะครับในวันนี้ผมว่าจะไปสำรวจบ้านแถวๆนี้หน่อยแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยคือข้างหน้าผมครับใช่สัตว์โลกน่ารักผมรู้เลยในหัวทุกคนตอนนี้คงคิดว่าผมจะไปทำร้ายมันใช่ไหมครับใช่ทุกคนคิดถูกแล้วผมยังต้องการขนแกะและเนื้ออีกเยอะเลยเอาไว้วันหลังผมจะใช้วิธีอื่นที่มันเบามือกว่านี้นะครับแต่มันก็ไม่มีหรอกจริงๆในเมื่อเสบียงพร้อมแล้วมันถึงเวลาสำรวจแล้วล่ะครับแต่ดูเหมือนว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจเท่าไหร่ดันมาตกในจังหวะที่ผมจะไปบ้านหลังนี้ซะด้วย
ผมว่ามันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วนะครับสวัสดีครับข้างนอกฝนตกขอขโมยของเฮ้ยไม่ใช่ขอหลบฝนหน่อยนะครับแต่ทำไมที่นี่มันดูล้างๆจังข้างบนมีอะไรหรือเปล่านี่ไงสปาวเนอร์ทำลายทิ้งก่อนเลยจากนั้นผมเริ่มสำรวจของที่อยู่ในกล่องบนบ้านหลังนี้ของที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้กับอาหารแต่ด้วยเซนส์การเป็นนักสำรวจของผมเนี่ยบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรอีกแน่ๆมันยังมีชั้นบนอีกเหรอบ้านหลังแค่นี้ทำไมมันหลายชั้นยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตอดแล้วติดพิษด้วยติดพิษด้วยแก้พิษยังไงเนี่ยแมงมุมอะไรวะเนี่ยมันตามมาปะวะโอ้โหกระโดดมาขนาดนี้วิ่งสิครับด้วยความที่ผมมันเลือดนักสู้ผมกลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งเพราะของที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดแม้แต่กล่องเดียวเลยจะว่าไปผมก็หิวของเหมือนกันนะเนี่ยส่วนของที่ได้ก็มีแต่ของที่เกี่ยวกับเครื่องจักรทั้งนั้นยังอยู่อีกเหรอกูเนี่ยยังอยู่อีกเหรอติดพิษอีกแล้วบอกเลยวันหน้าผมกลับมาแน่นอนแค้นนี้ต้องชำระจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเท่าไหร่หรอกนะแต่มันหน้าโมโหชิบหายเลยผมเลยแวะมาเก็บขนแกะแก้เซ็งสักหน่อยก็เก็บนะคือเก็บทั้งตัวจากนั้นผมเลยคิดว่าผมจะทำไม้กายสิทธิ์เวทมนต์ผมเลยลงถ้ำครับเพราะวัตถุดิบในการทำไม้กายสิทธิ์เนี่ยมันต้องใช้ไดมอนด์ด้วย1เม็ดบอกไว้ก่อนเลยนะครับไอไดมอนด์1เม็ดนี้เนี่ยมันหายากชีพหายเลยแต่ไหนๆก็ลงถ้ำมาแล้วผมเลยแวะขุดถ่านด้วยผมยังต้องใช้ถ่านไว้เผานั่นนี่เยอะเลยและที่สำคัญผมยังไม่มีทอสยังเหลือตรงนี้ยังเหลือตรงนี้เฮ้ยไม่แอบดูนานยังเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยมาอย่างเงี้ยผมเริ่มกลัวเกมไมน์คราฟต์แล้วล่ะครับไอ้คีเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันทำผมตกใจหมดเลยอย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้นั่นไงกูบอกว่าอย่ามาใกล้หลังจากที่ผมได้ทอสมาแล้วผมก็ลงถ้ำยาวๆเลยครับเดินไปปักทอสไปเจอซอมบี้ก็แวะทักทายหน่อยเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เจอเพื่อนเก่าคีเปอร์มึงมาอีกแล้วอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่าเข้ามาไอ้นี่ก็ตามเก่งจริงผมหันหน้าไปฟาดด้วยความแค้นแต่เหมือนว่าเจ้าคีเปอร์เนี่ยมันพาผมไปเจอกับแร่เหล็กครับผมก็ไล่ขุดแร่เหล็กตลอดทางเลยซึ่งก็ยังไม่เจอไดมอนด์ข้างล่างนี้เป็นถ้ำอีกแล้วเหรอทำไมมันดูลึกลับจังวะมีทางให้ไปเต็มหมดเลยเฮ้ยมึงอีกแล้วจะตามกันไปทุกที่เลยหรือไงหลังจากทักทายเพื่อนเก่าผมก็เจอทางลงแปลกๆครับเท่าที่ดูแล้วมันไม่น่าจะไปต่อได้แต่ผมเห็นว่ามันมีแสงไฟอยู่ข้างหน้าด้วยผมเลยลงไปแบบไม่ต้องคิดเลยครับก็นั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วบอกเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเลยผมเจอไดมอนด์แล้วแต่น่าเสียดายมันมีแค่เม็ดเดียวก่อนกลับผมแวะขุดเลสโตนมาด้วยและทุกครั้งเลยเวลาที่ผมอยู่ในถ้ำจะกลับบ้านทีไรเป็นปัญหาทุกทีผมลืมทางออกครับแล้วไอ้ถ้ำนี้เนี่ยมันทะลุได้ทุกทางเลยไอ้หน้าเขียวอีกแล้วรอบนี้ไม่มีพลาดเข้ามาดิเข้ามาดิระเบิดไปตูมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับผมเจอเข้ากับไดมอนด์อีกแล้วแต่เจ้าปัญหามันก็มาตุ้มข้างๆผมเบื่อหน้ามันจริงๆผมรีบขุดให้ไวเลยครับซึ่งมันก็มี1เม็ดอีกแล้วเยี่ยมกลับถึงบ้านผมเก็บของก่อนเลยครับได้แร่เหล็กกับทองแดงมาเยอะเลยผมเอาแร่เหล็กมาเผาไว้ก่อนแล้วก็คราฟถุงใส่ของไอ้ถุงนี้เนี่ยมันมีความสามารถเหมือนกระเป๋าเลยครับเวลาผมออกไปสำรวจผมจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นจากนั้นผมก็คราฟชุดเกราะเต็มชุดมันดูดีมากๆเลยและของชิ้นสำคัญที่ผมจะคราฟเนี่ยนั่นก็คือไม้กายสิทธิ์เวทมนต์บอกเลยว่ากว่าจะคราฟได้เนี่ยโคตรเหนื่อยความสามารถของไม้กายสิทธิ์เวทมนต์นะครับบอกเลยว่าทำได้หลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับสกิลที่เราเลือกใช้วันนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าจะมาลองสกิลสักหน่อยลองกับอะไรดีอ้าวผมเจอผู้โชคดีในการลองวิชาของผมแล้วสกิลแรกคืออะไรเนี่ยดึงเข้ามาเหรอสกิล2ปล่อยน้ำเหรอมีดาเมจมั้ยอ่ะดูแล้วเหมือนจะไม่มีดาเมจนะดันน้ำใส่อย่างเดียวสกิล3ลอยตัวตายป่ะเนี่ยโอ้โหเกือบตายเลยบอกเลยครับว่าบางสกิลก็ดีบางสกิลก็ไม่ดีผมต้องเลือกใช้ให้ถูกครับปล่อยนกไปต่อเหรอใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยของกูของกูอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันกัดผมกัดเจ็บด้วยไปออกไปออกไปเกือบตายแล้วไงด้วยความแค้นผมกลับมาหาไอ้แมลงตัวนี้อีกครั้งครับบอกเลยแค้นนี้ต้องชำระเมื่อกี้กัดใครกัดใครครับสกิลนี้เสกม้าเหรอดูทรงละม้าดีแน่เลยวิ่งวนไปวนมาอยู่นั่นแหละโอ้โหแต่ละสกิลอ้าวยิงโดนตัวเองอีกสกิลต่อไปภาคเหรอหลังจากที่ลองใช้สกิลไปหลายสกิลแล้วผมเริ่มจับทางการปล่อยสกิลได้แล้วล่ะครับเอาลูกไฟไปกินเฮ้ยมีหลบมีหลบ
ไอ้แมลงตัวนี้มันไม่ธรรมดาว่ะตามไม่ถึงที่สุดอ่ะมันทำผมไม่เจ็บเกินมันสู้มันสู้ถอยบอกเลยว่าวันนี้ทั้งวันผมไล่ตีแมลงอย่างเดียวเลยถือว่าเป็นการลองสกิลไปในตัวด้วยจนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้ามือผมแล้วเอาลูกไฟไปกินตูมไม่เหลือซากในเมื่อผมมีไม้กายสิทธิ์เวทมนต์แล้ววันนี้ผมกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งครับบอกเลยผมยังไม่ลืมว่าไอ้เจ้าแมงมุมเนี่ยมันทำกับผมไว้แสบแค่ไหนจริงๆผมไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับผมแค่แวะมาเอาของเท่านั้นเองทุกอย่างก็ตามสเต็ปเลยครับผมรีบขึ้นไปที่ชั้นบนสุดของบ้านก่อนเลยแล้วก็นั่นแหละถึงผมจะมีอาวุธที่พิเศษแค่ไหนแต่ผมก็มีโอกาสตายได้อยู่ดีนี่ขนาดผมใส่กอเหล็กมาด้วยนะผมยังเกือบตายแต่ประสบการณ์จะสอนให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นครับไม้กายสิทธิ์เวทมนต์เนี่ยเราต้องใช้ระยะไกลครับมันถึงจะเห็นผลมากที่สุดหลังจากเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วผมเข้ามาหลุดของต่อครับได้สมุดเอนชานต์มาด้วยแล้วก็ได้ของที่เอาไว้ทำเครื่องจักรอีกแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยฟันเฟืองอะไรวะต้องไปกดตรงไหนอะตรงนี้อ๋อมันคือเครื่องปั่นน้ำใช่ไหมไปดูข้างหน้าหน่อยจะเป็นไงอ๋อแบบนี้ว่าแต่ทำไรได้เนี่ยก่อนค่ำผมว่าจะไปสำรวจพื้นที่รอบๆดูครับผมอยากรู้ว่าแถวๆนี้เนี่ยมันจะมีอะไรให้ผมไปสำรวจอีกบ้างแล้วดูเหมือนว่าผมจะเจอบ้านอีกหลังที่อยู่ฝั่งนู้นครับแล้วก็เจอที่สวยๆที่มันเตะตาผมมากๆเลยบอกเลยว่าตรงนี้แหละมันเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการสร้างบ้านผมตกค่ำผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าชั้นใต้ดินข้างล่างเนี่ยมันมีไอ้หมูป่าอยู่ครับไหนๆผมก็มีไม้กายสิทธิ์เวทมนต์แล้วผมเลยเข้าไปบวกกับมันตรงๆเลยครับแต่ผมดันใช้ดาบไปตีกับมันซะงั้นแล้วก็โดนขวิดมาเกือบตายจากนั้นผมก็นึกขึ้นได้ครับว่าผมมีไม้กายสิทธิ์ในมืออยู่จริงๆผมควรใช้ตั้งแต่แรกแต่ผมลืมครับลืมสนิทเลยและห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับเป็นแค่กับดักล่อคนมาให้หมูสวบเฉยๆไฟไหม้แล้วก็ไม่ยอมตายนี่ไงเช้าของวันที่12เนี่ยผมออกมาตัดไม้ข้างบ้านเพราะตอนนี้ผมไม่มีไม้ใช้แล้วและของในบ้านนั้นก็รกมากๆด้วยผมเลยคาบกล่องเก็บของมาจัดเรียงมันให้เป็นหมวดหมู่เวลาหาของก็จะง่ายเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยจะห่วงของมากๆเลยรอบนี้พาเพื่อนมาด้วยเหรองั้นดีเลยเดี๋ยวส่งกลับหลุมเองเลี้ยงคิวเข้ามาอ้าวๆๆทำอะไรกันไอ้ผีพวกนี้ตายแล้วยังมีอารมณ์อีกเหรอผมออกเดินทางอีกรอบและปลายทางที่ผมจะไปก็คือบ้านในป่าหลังนี้ครับผมเริ่มเดินสำรวจดูว่าที่นี่เนี่ยจะมีของดีให้ผมหลุดหรือเปล่าแต่พอผ่านประตูไปเท่านั้นแหละความชิบหายก็ไม่เยือนผมแล้วข้างในบ้านสวยนะเนี่ยมีของเต็มไปหมดเลยอ้าวสวัสดีครับสวยแล้วไงโอ้โหเต็มๆเลยพวกพิเศษเจิมมันอยู่บ้านดีขนาดนี้เลยเหรอถอยผมแปลกใจมากๆเลยครับบ้านสวยขนาดนี้มันนั่นเป็นที่อยู่ของพวกพิลเลเจอร์เฉยเลยผมเลยยิงลูกไฟบึ้มบ้านประกาศศึกอย่างเต็มตัวบอกเลยว่าข้างในนี้พังไปหมดเลยครับจากนั้นผมก็เก็บของที่มันหล่นอยู่นี่ยังไม่นับกับของที่ยังอยู่ในกล่องนะครับผมเริ่มหากงสปาวเนอร์และรีบขุดมันทิ้งครับและของที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อยู่ในบ้านด้วยนอกบ้านมันยังมีเห็นแบบนี้แล้วความโลภในเซลล์สมองผมมันก็เริ่มทำงานเลยครับบนอีกชั้นของบ้านหลังนี้เนี่ยมันยังมีของรอผมไปรับกลับบ้านอยู่แต่ก็เหมือนเดิมครับความชิบหายเมื่อเยือนผมอีกแล้วโอ้โหไอ้พวกพิลเลเจอร์กูจะขึ้นไปยังไงแล้วเนี่ยดักต้อนรับขนาดนี้ก็นั่นแหละครับกงสปาวเนอร์มันยังมีอีกหนึ่งกงที่ชั้น2แต่ปัญหาคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากงมันอยู่ตรงไหนผมเลยบวกแบบตรงๆเลยครับยิงฟรีไป1ทีอัดกันขนาดนี้ลงมาไม่ได้ดิผมคิดว่าแบบนี้ปัญหามันไม่จบแน่นอนครับมันต้องบวกให้มันตรงกว่านี้อีกบึ้มไป1ทีล่วงกันหมดชิบหายแล้วมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่ละคนชี้มาทางนี้ทั้งนั้นอย่าชี้มาครับผมเสียวแท่งของพี่หัวมันแหลมรู้เปล่าผมทำได้แค่ถอยออกมาก่อนที่ตัวผมเนี่ยจะตายไปซะก่อนจากนั้นผมก็ไล่เก็บเรียงตัวเลยครับผมใช้สกิลที่ผมมีอัดเป็นหมดแม็กแล้วก็มาทำลายสปาวเนอร์ทิ้งไอ้พวกพิลเลเจอร์จะได้ไม่โผล่หน้ามาอีกของที่ได้ก็มีผู้ใหญ่เคยพูดกับผมไว้นะครับว่าอย่าเดินกลับบ้านดึกๆดื่นๆเพราะช่วงเวลากลางคืนนั้นบางสถานที่มันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเราใน Minecraft ก็เช่นกันครับเฮ้ยๆๆตัวไรมาทำไรของมันน่ะแล้วมาดักทางเข้าบ้านด้วยมาได้จังหวะเกินไอ้พวกนี้เนี่ยมันน่ารำคาญมากๆเลยครับตามผมอยู่นั่นแหละแถมตอนนี้ยังวิ่งมาเจอพวกสเกลตันอีกผมเลยตัดสินใจวิ่งหนีครับก็แบบว่าสู้มาเยอะแล้วอะครับหนีบ้างละกันแต่ทุกคนรู้ไหมครับมันมีคำสุภาษิตคำหนึ่งที่นักเล่นเกม Minecraft จะต้องเจอหนีเสือป่าจระเข้มันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยครับแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นผมกลับมาถึงบ้านเอาของที่ได้มาเก็บไว้
และเช้าวันนี้เนี่ยผมว่าจะทำทางเข้าบ้านใหม่ครับแบบเดิมมันดูเกะกะไปแถมไม่มีประตูด้วยผมทำแบบง่ายๆเลยให้ทางเข้ามันดูเหมือนป้อมปราการหน่อยก่อนค่ำผมแวะไปที่บ้านพิลเลเจอร์อีกครั้งคือรอบที่แล้วเนี่ยกระเป๋าผมมันเต็มก่อนครับไหนๆก็เป็นนักสะสมแล้วผมก็เก็บของให้เรียบเลยสิครับพอจะบ้านมาได้เนี่ยฝนมันก็ดันตกอีกด้วยอากาศที่เป็นใจแบบนี้ผมตัดสินใจสำรวจต่อเลยครับพอวิ่งมาได้สักพักเนี่ยงานก็เข้าผมอีกแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหตรงนี้โกเลมหรอเหมือนมันจะหลับอยู่นะอ้าวแล้วตัวนี้มันตื่นได้ไงเนี่ยเป็นไงระยะนี้ไม่เคยพลาดพี่คำนวณไว้หมดแล้วอะไรบินออกจากตัวมันน่ะมันจะสวนว่ามันจะสวนเฮ้ยติดหรือเปล่าเนี่ยมันติดนี่วะมาเดี๋ยวพี่ช่วยพอดีพี่เป็นคนใจบุญอะครับน้องเป็นไงดีขึ้นไหมมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนั่นไงไม่ติดที่เดิมอีกสงสัยโกเลมตัวนี้เนี่ย IQ มันจะน้อยครับขนาดดีดออกไปแล้วมันยังมาติดที่เดิมได้อ่ะผมเลยคิดว่าผมจะส่งน้องเขาไปในที่ที่มันไม่ต้องร้อนแบบนี้ครับแต่ผมก็พลาดยิ่งไม่โดนอีกตัวด้วยผมเลยลงมาเคลียร์ข้างล่างเลยครับจริงๆก็จะมาเอาของแหละเห็นของไอ้ตัวที่ตายไปไหมมันดรอปอาวุธทั้งนั้นเลยความหิวคือความชิบหายครับผมพลาดลงมาประจันหน้ากับมันตาต่อตาแล้วก็โดนมันไล่เตะยับเลยครับเตะซะคอมผมเนี่ยถึงกับแหลกเลยสิ่งเดียวที่คิดได้ในหัวตอนนี้คือต้องกระโดดน้ำผมรีบกระโดดน้ำลงทันทีเลยครับออกไปออกไปวันนี้ไม่มีธุระด้วยข้างล่างนี่เหลืออะไรบ้างเนี่ยอ้าวโจดเดิมดูเหมือนว่าเจ้าโกเลมเนี่ยมันโดดตามผมลงน้ำไปด้วยครับแต่ปัญหาใหม่คือมันมีพวกพิลเลเจอร์ด้วยอย่างนี้ต้องปล่อยลูกไฟมีสวนมีสวนเอาไปอีร้อยร้อยแล้วมันมาจากไหนอีกเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันน่ารำคาญสุดๆผมเลยจัดคอมโบดอกไม้ไฟเป็น1สเต็ปเป็นไงร้อยร้อยร้อยไปดีดอกนี้พี่คำนวณไว้แล้วองศานี้ไม่มีพลาดผมทำลายกรงสปาวเนอร์ก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็มาหลุดของต่อบอกเลยว่าหมวกที่ผมได้มาจากกล่องนี้เนี่ยผมได้ใช้ยาวๆแน่ครับหลักๆคือมันเท่ไงใส่แล้วหล่อไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเรือดำน้ำเหรอทำไมมันเป็นสีขาวอ่ะอ๋อชัดเจนมีทั้งวานมีทั้งผีทะเลลงน้ำยังเจอผีอีกเหรอวันนี้เนี่ยผมเอาเคียวกับดาบแล้วก็ลูกตุ้มมาลองใช้งานดูครับซึ่งอาวุธพวกนี้มันก็แรงมากๆเลยตีวัวแค่2ทีก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็ออกสำรวจต่อแล้วก็มาเจอเข้ากับบ้านยกสูงซึ่งข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับของที่ได้ก็มีเอมเมอรัลด์กับขวาน1เล่มแต่ปัญหาคือพอจะก้าวขาออกจากบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านก็กลับมาพอดีเลยครับแล้วบอกเลยว่าดาบเล่มใหม่ที่ผมได้มาเนี่ยตีพวกนี้แค่2ทีก็ตายแล้วครับมันดีมากๆเลยเสียแค่อย่างเดียวดาบเล่มนี้เนี่ยใช้ไปแป๊บเดียวมันก็พังแล้วครับเอาไว้ถ้าผมเจอหมู่บ้านผมจะหามินนิ่งมาใส่ละกันถ้าเจอนะพอจากป่ามาเนี่ยผมก็เจอเข้ากับลังโจรขนาดใหญ่จากที่ดูแล้วผมว่ามันไม่น่าใช่พวกพิลเลเจอร์แน่นอนครับเพราะไอ้พวกนี้มันถือห่อกับโล่ด้วยบอกเลยว่าจิ้มทีนึงผมแทบร้องนี่ขนาดผมใส่กอเหล็กมาด้วยนะผมต้องถอยมาตั้งหลักก่อนเลยครับมันจิ้มแรงจังวะมึงออกจอกก่อนมาปะเนี่ยโอ้โหจะตายจะตายแค่พวกมันมากัน2ตัวเนี่ยผมก็เกือบตายแล้วครับผมคงสู้ในระยะใกล้ไม่ไหวแน่เลยผมต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ปล่อยสกิลจากระยะไกลเอาแล้วผมกลับขึ้นมาชั้น2อีกครั้งแต่เหมือนว่าชั้นนี้เนี่ยมันเหลือพวกโจรแค่ไม่กี่ตัวแล้วแต่ดูของในห้องนี้สิครับมันเตะตาผมมากๆเลยแถมของในกล่องก็มีคาถาให้ผมด้วยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าคาถานี้เนี่ยมันทำอะไรได้แต่ขอสปอยแบบนิดนึงละกันว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะหยิบมาใช้ทุกครั้งเลยครับอย่าจิ้มอย่าจิ้มโอ้โหนี่ขนาดมาคนเดียวนะเนี่ยอ้าวติดเสาแบบนี้เรียบร้อยไปสิครับไอ้โจรพวกนี้เนี่ยมันดรอปโล่ของพวกมันด้วยนะครับผมเลยเอามาใช้กันหอกพวกมันเองนี่แหละมันเท่ดีจากนั้นผมไล่ตีพวกโจรไปทีละชั้นเลยครับด้วยความที่ผมจับไม้กายสิทธิ์มานานเนี่ยผมสามารถรักษาระยะในการปล่อยสกิลได้แล้วก็คนมันเก่งอะครับทำไงได้และผมก็หากงสปาวเนอร์เจอครับแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยผมก็เจอหัวหน้าของพวกมันด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันจะยืนเฉยๆผมเลยลงมาเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนครับไม่รู้มันไปติดตรงนั้นได้ไงบึ้มเข้าไปทำอะไรตรงนั้นให้พี่ช่วยไหมจ๊ะเอาน้ำแข็งหรือลูกไฟดีเอาคมดาบแทนละกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงดาบพี่มันคมครับน้องจากนั้นผมมาหลุดของต่อได้อาวุธและชุดเกราะมาด้วยซึ่งชุดเกราะที่ได้มาเนี่ยมันดีกว่าชุดเกราะเพชรอีกอย่างคุ้มถึงเวลาตีบอสทำเป็นยืนนิ่งปล่อยของเลยแล้วกันดิ้นดิ้นดิ้นถึงกับดิ้นผมอัดบอสแบบฟรีๆเลยครับผ
มคิดว่ามันจะดรอปอะไรให้ผมบ้างแต่บอสที่นี่เนี่ยไม่ดรอปอะไรให้ผมเลยครับของที่ได้ก็มาจากกล่องตามชั้นต่างๆส่วนใหญ่ที่คิดว่าดีเลยเนี่ยก็คืออาวุธพวกนี้แหละครับแต่ผมสะดุดตากับอาวุธชิ้นหนึ่งผมเลยใช้มันทันทีเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับใช้ปุ๊บฟ้าผ่าปั๊บดีนะบ้านผมไม่ไฟไหม้ทั้งหลังแต่ก่อนอื่นผมต้องรีบดับไฟตรงนี้ก่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วกระทานี่มันสายล่อฟ้าปะเนี่ยน้ำกูอยู่ไหนเนี่ยกว่าจะดับไฟได้วุ่นวายมากๆเลยครับแต่ผมยังคาใจกับกระทาตัวนี้ว่ามันใช้งานยังไงผมเลยเอาไปใช้ที่โล่งท่ามกลางสายฝนดูครับผู้โชคดีของเราก็แม่สีนวลแล้วแม่สีนวลก็จากผมไปทีละตัวจริงๆก็แค่2ตัวนะคือมันมีแค่นี้ไงถ้ามีเยอะกว่านี้ก็ใน EP นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมเสียงแหบแล้วนะครับถ้าเสียงในคลิปออกมาแหบเนี่ยก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะตามมาในเร็วๆนี้แน่นอนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย